มาถึงคู่ที่2ครับพี่แซมครับมาอยู่หลังกำแพงไปแล้วดูพี่สนุกเหลือเกินมาในวันนี้อยู่หน้ากำแพงนี่แหละครับ5คนที่เป็นน้องรักของพี่ทุกคนพร้อมจะแกงพี่ตอนนี้เลยอยู่มาขนาดนี้เค้ามันยังไม่แก่เกินแกงฮะได้เลยครับอันนี้รุ่นนี้แล้วผมมีคำใบ้กับพี่แซมก่อนเราจะมีป้ายทั้งหมด4ป้ายผมให้พี่แซมได้ดูทุกป้ายเลยหมายเลข1เปิดครับรูปของอังสุมารินแพตตี้อังสุมารินครับโกโบริโกโบริพี่กวางกมลชนกพี่กวางพี่กวางหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหนี่เพิ่งเจอที่เวิร์คพอยต์เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำหน้ายิงพยองทำไมก่อน พี่ทำหน้าแบบรู้ว่าแดงจะตอบถูกซึ่งจะเป็นคำป้ายแรกเองอีก 2-3 คำไม่เอาก็ได้นะพูดจริงเปล่าไม่เอาจริงเปล่ารอเล่นรอเล่นคำใบ้ต่อไปหมายเลข2เปิดครับเข้าวงการตั้งแต่อายุ18ครับเรียนธรรมศาสตร์ด้วยมั้ยล่ะโอ้โหเอ้ยมั่นใจนะเนี่ยพอกวางได้ถูก2ข้อแล้วอันนี้เท่ากับพี่กวางได้หมดเลยใช่ถ้าเป็นธรรมศาสตร์คือใช่เลยนะเนี่ยคำใบ้ที่3เปิดครับรูปของไอพาริสครับและไอซ์9 9จิรายุไอซ์9ไอซ์9หรือเป็นรุ่นประมาณนี้อ่ะเจนนี่ก็จะไม่ใช่พี่กวางเอาละสิอันที่3นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ลงตัวนะคำใบ้สุดท้ายครับเปิดครับครับพี่พลพลครับพลพลเอาละมันแตกแขนงไปเลยอ่ะยากมากพลไม่สำคัญพลพลเกี่ยวอะไรเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดไปของทุกๆชื่อมันไม่คอมพลีทอ่ะพลพลกับ9เนี่ยมันทำให้แบบมันไม่น่าจะไปเรื่องเดียวกันอยู่หน่อยนึงแต่2อันเนี่ยเกือบเป็นกวางแล้วที่เหลือพึ่งตัวเองครับพี่แซมครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับจากพี่ป้อมพี่โตเคยเป็นพระเอกเรื่องนี้ใช่เรื่องเงาหนูดูใช่เวลาไปคาราโอเกะที่ไหนจะเห็นที่มันหลอนสนุกมากเรื่องนี้สนุกมากน่ากลัวมากเป็นโยมประบาทในเวอร์ชั่นของพี่แซมยุรนันและนักร้องหลังกำแพงไม่รู้ว่าจะเป็นใครขอให้ทายถูกแล้วกันนะครับปรบมือครับครับเฮ้ยอังสุมารินมันเวอร์ชันอื่นมันมีใครมั้งวะเยอะลิชี่เล่นกันเด็ดลิชี่เล่นกันเด็ดลิชี่แต่พี่แซมอ่ะดังสุดๆตอนสวรรค์เบียงใช่แต่ว่าโหดร้ายมากแต่เล่นกับมนฤดีโอ้โหตอนนั้นฉันจำได้ฉันนั่งดูทีวีขาวดำอยู่สวรรค์เบียงรุ่นเราไม่ทัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนเคยเห็นพี่แซมร้องเพลงตั้งแต่หนุ่มๆมาไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยพี่แซม60ไม่น่าเชื่อป่ะเป็นนักร้องเป็นนักร้องมาก่อนเป็นนักร้องมาก่อนพอจังเลยมาแล้ว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 นะเอาเหรอรู้แล้วก็ด้วยแน่จริงดิถ้ารู้แล้วไม่ต้องช่วยพี่แซมแล้วช่วยแล้วไปก่อนแล้วเนี่ย4 3 2โอเคพร้อมไหมครับลูกพี่ใช่ครับเนี่ยไอ้เล่นกันรุ่นใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราดื้อรุ่นใหญ่ใจไม่นิ่งตอนเนี้ยมือเย็นไหมมือเย็นไหมทายให้ถูกทายให้ถูกให้เด็กมันดูเมื่อกี้พี่ก็ดีกับทุกคนนะจริงแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะแกงใครนะครับปรบมือกับพี่แซมครับไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนนั้น
จากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอเป็นไงครับลูกพี่ฟังเสียงแล้วนึกถึงใครบ้างครับพี่แซมครับไม่มีไม่มีไม่มีแต่ทำหน้ามั่นใจไว้ก่อนฟังเสียงก็สวยเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงถ้ารุ่นเดียวกันผมจีบแล้วนะโอ้ยตอนนี้ก็จีบได้นะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นครับที่เคยเห็นจีบก็รุ่นใหญ่ก็มีนะที่พี่เห็นอ่ะได้ไม่ติดครับไม่ติดเล่นกีตาร์เป็นเล่นกีตาร์เป็นเล่นกีตาร์พี่รู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงพี่กำลังนึกถึงใครอยู่อันเนี้ยเป็นสกิลเนี้ยมาจากไหนเดินเข้ามาเห็นมีกีตาร์วางอยู่ของนักดนตรีพี่ไม่กีตาร์โปร่งพี่โป่งหินเหล็กไฟคนละโป่งเดี๋ยวก่อนนี้หรอไม่น่าใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เท่แพงเก่งพี่ขอวางกราบค่ะพี่แต่อันนี้คำใบ้หลังกำแพงอ่ะพี่คนนี้เขาเสียงพูดมีเอกลักษณ์มากใช่เสียงพูดมีเอกลักษณ์มากแล้วเสียงร้องเมื่อกี้ก็คือเหมือนกันเลยกับเสียงพูดเสียงร้องเสียงพูดเหมือนกันถูกต้องขายาวมากเลยถ้าไม่เชื่อให้เขายืนตรงนั้นแล้วยืดขามาตรงนี้เลยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไหมนะมีพี่น้องอยู่ในวงการด้วยมีพี่น้องอยู่ในวงการครับอันนี้ย้อนแล้วนะน้องสาวเขาก็เป็นนางเอกคู่พี่เหมือนกันใครล่ะคะพี่ขาน้ำฝนไงน้ำฝนไหนนะน้ำฝนน้องพี่กวางไงอ้าวยังไม่หลุดจากพี่กวางอีกเหรอเนี่ยยังไม่หลุดไม่ใช่พี่กวางอยู่ไม่ใช่พี่กวางพี่คริสบอกไม่ใช่พี่กวางไม่ใช่พี่กวางยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หนูบอกพี่แซมจริงๆเลยเหมือนที่หนูยึดมั่น6ปีเมื่อกี้ไม่ใช่ข้ามนึกภาพบอกเลยคือนึกภาพบอกถ้าฉันไม่หลุดจากกวางเนี่ยฉันก็จะเป็นกวางใช่ใช่พี่ต้องหลุดเพราะว่าหนูโดนด่าเป็นเมโลดี้ไปแล้วเมื่อกี้พี่ออกไปจากพี่กวางเลยไม่ใช่พี่กวางพี่จ้องบันตาบันนะครับถ้าเป็นทางจีนเธอคือหงเหนือมังกรนี่ทางจีนนี่ทางจีนบุคลิกดั่งนางพญาถ้าเป็นญี่ปุ่นยากุซ่าเธอโยนเร็วคิดมาแค่จีนอย่างเดียวเอาเป็นว่าเป็นนางพญาหนูบอกชื่อพี่เลยผลไม้ลูกเกดมีอีกไหมเชอรี่คริสไอ้รางวัลที่มีอยู่เดี๋ยวคือยึดคืนเลยนะมันไม่เนียนนะอุ้ยอุ้ยด่าสุภาพแล้วเจ็บมากด้วยชื่นชมนะพี่สร้างหนังอย่าไปอ้อนวอนขอเข้ามาเล่นให้อ่ะชื่นชมในฝีมือเขานะแต่วันนี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคริสเอาจริงๆให้พี่ลองทายก่อนสโกปมันจะเล็กลงไปอีกครับชื่อสัตว์งงแล้วเมื่อกี้ก็ผลไม้นี่ก็สัตว์ด่าเป็นเมโลดี้อีกทีได้ไหมฮะหมายถึงด่าพี่แซมด่าพี่อะไรโอ้โหก็เล่นมาแล้วว่าผลไม้ยังจะเล่นชื่อสัตว์อีกเอาให้ครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าถามอีกทีคือหูไม่ดีแล้วนะฮะเราเคยร่วมงานกันไหมครับเคยแต่ก็เหมือนเกือบค่ะสรุปเคยหรือเกือบฮะลูกอายุกี่ขวบแล้วครับยังหาสามีไม่ได้เลยยังไม่มีสามีครับยังละอ่อนอยู่นั่นเองเอาละสิที่คิดไว้หายไปหมดเลยอุตส่าห์ได้มีชื่อบ้างแล้วอ่ะปิวไปอีกแล้วตกลงแต่งงานหรือยังครับหนูยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่เหรออยู่ปี2ม.กรุงเทพปี2ม.กรุงเทพโอ้โหบอกลึกซะด้วยตอนนี้กำลังหาค่าเทอมอยู่มาหาค่าเทอมเหรอฮะค่ะน้องเขาเดือดร้อนค่าเทอมฮะไม่จะเสียงไม่เด็กขนาดนั้นนะหนูเรียนนานไงปี4เรียนประมาณ10กว่าปีครับถูกค่ะเรียนอะไรเยอะแยะโอ้โหผู้ใหญ่อะมันเป็นบาปมากโอ้โหต่อพี่ปากก็จะเท่าลูกเข็มตอนนี้ทุกคนปากเล็กกันเจียมปากค่อยๆรู้ตัวไหมว่าทุกคนปากค่อยๆเล็กลงแล้วอะหรอพูดไม่ได้แล้วตอนนี้พูดไม่ได้แล้วอะมือใหญ่ขึ้นเหมือนกันเนาะเมื่อสองรุ่นใหญ่
โคจรมาเจอกันแบบนี้ก็สนุกละสิครับช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยกันต่อว่าพี่แซมจะทายถูกหรือไม่